ปีนี้แทบจะไม่ได้อยู่เลยคือตอนแรกไม่ได้แพลนว่าจะเดินทางเยอะขนาดนี้นะคือแพลนว่าปีนี้ตอนที่สัมภาษณ์กันช่วงต้นปีนะคะว่าจะเป็นปีที่แบบจะเอาซอฟๆนะเพราะปีที่แล้วมันผ่านไอรอนแมนมาหลายสนามมันช้ำแต่พอเหมือนแบบโอ๊ยเปิดมาตารางแข่งเยอะแล้วสปอนเซอร์ก็บอกว่าอยากให้ลงอยากให้ไปก็หยิบยื่นสิ่งของหวานให้เราดูแล้วก็โอเคดีกว่าดูแล้วมันก็น่าตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคปีนี้ขอแบบเต็มที่สักปีนึงช่วงสิ้นปีก็จะได้พักพี่เอไปด้วยโชคดีมากที่ตอนนี้พี่เอกลับมาแข่งกับเราได้แล้วไงเขาก็เดินทางไปกับโยตลอดซึ่งสนามที่ LA เนี่ยก็ชวนให้เขาแข่งในระยะสั้นนะเขาก็จะไปกับโยทุกที่แหละแต่คราวนี้คุณแม่ก็ระยะหลังได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะขึ้นนะเนาะแต่ก็จะบอกว่าช่วงตั้งแต่พฤษภาก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหน่อยเพราะเดินทางเยอะงานในไทยล่ะงานในไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีเวนต์อย่างนี้แหละค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องกีฬาแล้วก็สปอนเซอร์แฟนโชว์คงไม่ได้ไปรับหลังจากงานล่าสุดไม่ไหวแล้วรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินนอกจากใจไม่ได้ขาก็ไม่ไปด้วยขาเราอยากจะปั่นจะวิ่งเดินเกือบล้มเลยไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นงานที่เราทำมาเป็นแบบ20กว่าปีนะเพียงแค่ไม่ทำแค่ 3-4 ปีทำไมดูยากกันกลับไปเดินนาการ่าครั้งนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเหมือนคนเดินใหม่เลยอ่ะใหม่มันใหม่ตั้งแต่ฟีลลิ่งตั้งแต่ความรู้สึกคือแบบตื่นเต้นจนเกินมือสั่นมือเปียกพอออกไปเดินตอนเทิร์นนั่นไงเกือบวัดพื้นจนได้อะไรเงี้ยห่างไปนานเนี่ยฟันชีวิตไม่ได้ทำมา4-5ปีแล้วนะทำให้คิดถึงการแขวนจริงๆที่นับเพราะว่ามีความสุขวันคิดถึงแล้วก็พอบอกว่าเป็นโชว์พี่ต้อยเนี่ยตอนที่เขาโทรมาเรียกบอกว่าอย่าปฏิเสธนะเดินเหอะโอเคอ่ะไปก็ได้แต่วันนั้นเนี่ยประมาทไปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ไปซ้อมแข่งจักรยานเสร็จก็พุ่งไปถึงก็แต่งหน้าแล้วเดินเลยไม่ได้เห็นรองเท้าก่อนมันค่อนข้างเป็นตึกๆแล้วก็ไม่มีส้นนะเป็นเกือกม้าข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็โหรับบทหนักเหลือเกินสำหรับคนที่ไม่ได้เดินหลายปีเลยค่ะตอนนี้ใส่ส้นสูงหรืออะไรไม่ได้แล้วคือแบบมันใส่มันก็ไม่รู้สึกมั่นใจเหมือนแต่ก่อนต่อให้รูปภายนอกเรายังดูว่าโอเคนะแต่จิตใจเรามันบอกว่าสั่นตลอดเวลาเลยมันไม่มั่นใจเหมือนสั่นเท้าวิ่งอะไรเงี้ยจริงๆกลับมาถามตัวเองนะครับว่าปกติเราเดินมาตลอดทั้งชีวิตแต่ว่าแค่วันนี้มันเดินทำไมมันเดินไม่ได้พี่ว่ามันคงเหมือนกับหลายๆอย่างที่เราขาดการทำนะพอเราไม่ได้ทำมานานๆมันก็กลายเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราไปละต่อให้มันเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาเป็น10ปีก็ตามแต่มันเลิกลาไปแล้วอะเหมือนใจมันถอดออกไปแล้วพอกลับมาทำอีกมันก็ไม่ได้ความรู้สึกแบบ 100% เงี้ยค่ะแขวนรองเท้าแขวนส้นสูงมานานมากแล้วเกือบ5ปีน่าจะได้อ่ะค่ะแต่คือมั่นใจตัวเองมากเลยว่าการกลับไปเดินครั้งนี้เนี่ยมันต้องโอเคมากเพราะว่าฉันเดินมานานแล้วค่ะใช่คงไม่คงคิดว่าไม่ไหวแล้วล่ะค่ะใช่ขอบคุณใจหน่อยครับพี่ออเดินทางบ่อยจะได้ยังไงครับมีเวลาให้เจอกันคือจริงๆก็มีโอกาสได้พูดแล้วเนาะก็คงต้องพูดแหละเพราะมันก็คงรั้งต่อไปไม่ได้คือจริงๆเลิกกันมาได้ประมาณเดือนนิดๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคู่ที่เพิ่งเลิกเลยนะก็ถือว่าลดสถานะเป็นว่าไม่อยากใช้คำว่ามันเป็นเพื่อนกันเพราะจริงๆคบกันมานานมาก7 ปีนะ7 ปีในความรู้สึกที่ว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนเยอะเป็นเหมือนคู่คิดแล้วก็คอยช่วยเหลืออะไรต่างๆซึ่งกันและกันแต่มาวันนี้มันถึงจุดที่ว่ามันคงมาทางตันแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงต่อไปแล้วพอเขาเห็นการตารางการแข่งโยทั้งปีมันก็เป็นปัญหาชีวิตคู่ของเรามากๆเลยหลังๆที่โยเริ่มมาเล่นกีฬาโยว่าไลฟ์สไตล์เราต่างกันใช่แล้วก็ตัวคุณหนึ่งเองก็ทำงานฟูลไทม์ตลอดไม่สามารถเดินทางไปไหนกับเราได้เลยแล้วก็ช่วงที่เขาหยุดเราก็แข่งมันเลยจูนกันไม่ได้เลยจริงๆนัดกันมาคุยตรงที่ว่าแบบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันเลยหลายอาทิตย์นะคะแล้วโยก็เลยตัดสินใจว่าลองทานข้าวแล้วคุยกันดีกว่าว่าเราจะไปไงก็เป็นการคุยกันที่ดีมากนะคือไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนเอ่ยปากว่าเราเป็นคนอยากไปเพราะจริงคือเราให้โอกาสเข้ามาเสมอแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากปิดโอกาสเขาอยากให้เขาไปเจอคนที่เขาดูแลเขาได้มากกว่าพี่โยคนพูดว่า7 ปีไม่เสียดายเหรอแต่เอาจริงคือเราจะเสียดายมากกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันไปแล้วมันไม่มีความสุขเขาก็พยายามฝากมาเล่นกีฬาออกกำลังกายแต่ไม่อยากทรมานซึ่งกันและกันนะเอางี้ดีกว่ามันเป็นเลขอาถรรพ์ไหมคะมันเจ็ดไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอาถรรพ์สำหรับเรานะแต่พอเจอกับตัวเองก็มีความสุขให้พอมาถึงจุดนี้ทำไมมันรู้สึกห่อเหี่ยวแล้วมันแบบมันต้องพูดมันอัดอั้นในใจมากจนเราคุยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจอะที่เราได้พูดออกไปทั้งหมดแสดงว่าเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบเลขเจ็ดเลขจริงๆไม่เชื่อเลยเพราะเราเชื่อในความรู้สึกของเรา2 คนมากกว่าแต่หลังๆอย่างที่บอกว่ามันเริ่มแกว่งตั้งแต่แบบช่วงปลายปีมามันก็แบบไม่ค่อยดีพยายามปรับจูนกันหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่า
เฮ้ยจริงๆเรากำลังปิดกั้นตัวเรากันเองอยู่หรือเปล่าในขณะที่แบบเราจะได้โอกาสที่มันจะได้เจอคนใหม่ๆมันก็อาจจะมีน้อยลงด้วยความที่เราก็อายุมากขึ้นตลอดคือไม่ได้บอกนะฮะว่าอุ๊ยแบบพอคบกันมานานขนาดนี้แล้วควรจะต้องรักษา relationship ต่อไปคือจริงๆเรามีสิทธิ์ที่เราจะเลือกอะไรที่มันมีความสุขก็ขอให้เลือกเถอะแต่เป็นการจบจากกันด้วยดีจากกันด้วยดีค่ะมันไม่มีสาเหตุที่เราต้องมาทะเลาะหรือเกลียดกันเนาะแต่เพียงแต่ว่าแค่รู้สึกเสียดายว่าที่วันนี้เราไม่ใช่คู่กันแล้วแค่นั้นเองอืมก็แต่ในภาคแม่มีโอกาสที่ได้มีกันและกลับมาคิดว่าคงไม่ค่ะคงไม่เรารู้กันแล้วว่าต้องการอะไรตัวโยรู้แล้วว่าโยต้องการอะไรขอบคุณนะคะ